เป็นข้ออื่นของเราเหมือนกันข้อสุดท้ายบางทีรู้แต่ตอนนี้เราพูดเล่นแล้วไงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้พูดที่ผ่านมาเราก็จะมีอื่นข้อของเราบ้างแหละแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ข้อของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่พูดแล้วก็คืออย่างติ๊กเองเนี่ยค่ะคอมมิวนิเคชันใช่ไหมคะพอช่วงใหม่เรารู้สึกว่าเรายังลบความเชื่อในเรื่องของเดทแอดตัวเองไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ว่าโอเคสองคนคุยกันแล้วอย่าเขียนไม่พูดเลยก็เลยไม่พูดอันนี้ดีอันนี้ก็คือ work around talents ของตัวเองที่มันอาจจะ overuse ใช่ค่ะดีดีเหมือนแบ่งโควต้าแตะไม้กันโอเคคุณหมูดึงประเด็นได้ยังไงครับคือจริงๆทั้งหมดมันเป็นสาเขาคิดเองพูดเองเขียนเองเลยแต่คำถามคือคุณหมูเนี่ยดึงประเด็นออกมาได้ยังไงเพราะเขาคิดเองอย่างเรารู้ใช่ก็คือส่วนใหญ่หนูจะรอให้เขาพูดของเขาไปค่ะแล้วอันไหนที่เขารู้สึกว่าเขาพอสนานๆหรือว่าแบบอย่างนั้นก็จะถามเขากลับมาว่าอันเมื่อกี้ที่พูดอันเนี้ยมันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือไม่รู้หรอกว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าพยายามจะดูว่าอันไหนที่เขาดูจะใช้ความคิดกับมันกลับไปกลับมาแล้วก็มีบางอันที่อันนี้เราปิดอินโทรมีนิดคือบางอันที่เขาพูดออกมาแล้วมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปตอบความเชื่อเดิมหรือมันไปตอบความเชื่อใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถามเขาไปเลยอธิบายนิดนึงค่ะตรงเรื่องนี้อ๋ออันนี้เดี๋ยวถ้าไม่ใช่สาวบอกนะคือว่าพอตอนที่บอกว่าจะพูดว่ายังไงเนี่ยสาวเขาพูดบอกว่าคนอื่นอาจจะแฮปปี้กับเราแต่ไม่บอกเราก็ได้อันนี้คือหมูก็แอบรู้สึกเอ๊ะอันนี้มันอยู่บนความเชื่อใหม่หรือความเชื่อเดิมหมูก็เลยถามเขาไปเลยว่าสาวว่าไอ้ข้อนี้มันตอบความเชื่อเดิมของสาเรื่องทุกคนต้องแฮปปี้กับเราหรือว่ามันตอบความเชื่อใหม่ว่าเรามีความสุขได้แม้กระทั่งทุกคนไม่แฮปปี้กับเราเนี่ยค่ะครั้งแรกสาวเขาก็กลับไปคิดเขาก็ยืนคิด ก็ยังยืนก็เราก็ยืนรอเขาเองก็ช่วยกันรอแล้วก็ในที่สุดก็คิดว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะมันเพราะมันก็คือแปลว่าเขาเอาบีลีฟเดิมเขามาพูดข้อนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็คือเหมือนกับว่าพอสงสัยก็บอกไปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ได้คือว่ารอให้เขาค่อยๆคิดค่อยๆพูดจนหมดของเขาก่อนแล้วก็เสริมนิดนึงคือชอบตรงที่พี่หมูทำเหมือนกับพี่หมูเขาอย่างที่อาจารย์บอกเขาไม่ได้จ้าสาแล้วก็พยายามย้ำกลับไปอะค่ะว่าสิ่งที่สาคิดเนี่ยถูกหรือเปล่าเพราะว่าสาเขาอาจจะมีสั่งการคอมมูนิเคชั่นพอเรานึกอะไรออกเราก็พูดออกมาแต่พอเราพูดออกมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้กรองเนาะแล้วก็พอพี่หมูพยายามว่าอันนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกลับมาคิดอีกทีนึงว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งพี่หมูก็ไม่ได้คิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะค่ะสาวเขาตอบอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ถ้าใช่เราก็ผ่านไปถ้าไม่ใช่เราก็ฆ่าทิ้งค่ะอย่างข้อที่ทดแทนความเชื่อใหม่อะครับน่าสนใจมากว่าย่อยลงมาเหลือแค่ประโยคเดียวเนี่ยจากถามว่าเป็นประโยคนี้ออกมาจากแค่คำถามเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้นานสุดค่ะนานมากนี่ผมน่าสนใจมากว่ามียกตัวอย่างคำถามไหมครับที่ก่อนจะย่อยออกมาได้ถึงเท่านี้เลยเนี่ยพอจะจำได้ไหมว่าถามว่าจริงๆมีก่อนหลายอันมากเลยนะโทษนะคะเยอะมากหลายเวอร์ชันมากไม่เหมือนอันนี้เลยแล้วก็สาก็เปลี่ยนไปเป็นมาแต่เขาคิดเองเขาก็ค่อยๆคิดพอเขาพูดออกมาอันนึงเขาก็ทำหน้าเหมือนแบบยังไม่โดนอะไรเงี้ยเขาก็กลับไปคิดอีกแล้วเขาก็พูดออกมาอีกแล้วก็ให้เขาก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยแล้วอย่างติ๊กก็จะบอกในสาลองพูดคำที่สาพูดออกมาใหม่อีกครั้งสิสาเขาก็จะรีไฟน์ออกไปอีกนิดนึงอีกอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งในสุดพอเขาได้ประโยชน์ที่เขาชอบปั๊บเขาก็จะพูดว่าสาว่าอันนี้แหละคือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะตรงกระบวนการตรงเนี้ยเราคุยตอนก่อนจะไปเบรกทานข้าวแล้วก็ต้องบอกว่าเราใช้เวลากับ2อันนี้ตอนก่อนเป็นการเข้าค่อนข้างนานโดยที่ในเรื่องของสิ่งท้าทายเนี่ยก็พยายามที่จะให้สาดึงขึ้นมามีเรื่องอะไรบ้างก็พยายามเลสให้แล้วพอมาถึงเรื่องของทดแทนความเชื่อใหม่ก็มีเวิร์ดดิ้งหลายตัวที่สาพูดขึ้นมาอย่างเช่นว่าเราทำของเราดีที่สุดเราบังคับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้หรือบอกว่าอย่าใส่ใจความเชื่อของคนอื่นมากเกินไปนะคะหรือบอกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าคือเราทั้งสองคนก็ยังมองว่าน้องเขาคงมีคำตอบอะไรที่มากกว่านี้แล้วก็เลยพอตอนเบรกเราก็เลยเลิกคุยกันแล้วเขาบอกไปคิดกันก่อนแล้วกันแล้วพอหลังจากเบรกขึ้นมาก็คือทวนให้เขาอีกรอบหนึ่งว่าเขาพูดมาแบบนี้นะแล้วคิดว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกไหมก็ค่อยๆกรองขึ้นมานะคะแล้วก็จนเป็นวอร์ดดิ้งนี้คำพูดว่าอะไรคิดว่ามีวอร์ดดิ้งอื่นอีกไหมที่เป็นคำความเชื่อใหม่ที่มันจะมาทดแทนความเชื่อเดิมได้อะค่ะคือเรื่องของหมูเนี่ยคือก่อนที่จะลงไปหมูถามติ๊กเขาว่าเอ้ยถามสาเขาว่าถ้าเกิดว่าเขามีความเชื่อใหม่เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงเขาก็บอกว่า
มันจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นพอถึงตรงนี้ก็เลยถามเพราะว่าถ้าความเชื่อใหม่อะไรที่จะทำให้เขามีความสุขกว่าตอนที่เขาเป็นอยู่นี้เขาก็เลยค่อยๆคิดของเขาอันนี้โอเคครับกลับที่นั่งได้ปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยinside ก่อนไปเบรกนะ reflection หน่อยเราได้อะไรบ้างจากที่ผ่านมาที่ผมได้รู้สึกเหมือนกับค้นพบตัวเองผ่านคนหนึ่งที่เหมือนกับอีกคนที่ต่างแล้วสองคนช่วยกันตั้งคำถามการกองกระบวนการความคิดมองย้อนกลับไปตัวเองให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็หลายครั้งที่กระบวนการที่สองคนทำเนี่ยทำให้ผมคิดถึงในชีวิตจริงถ้ามีคนสนทนากันด้วยความหวังดีที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างจริงจังเนี่ยคือทุกคนก็จะได้คำตอบของตัวเองที่เหมือนที่ผมได้เจอครับสิ่งที่ผมได้นะครับคือผมก็ขุดเหมือนกันนะครับว่าคุณเสือเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยเคยประสบอะไรมาหรือเปล่าแต่คุณเสือเขาก็ไม่ได้บอกมานะผมก็เลยล้มเลิกความตั้งใจแล้วก็จะคิดว่าไม่ต้องถามเลยนะเอาอย่างนี้แหละแล้วก็ถามโดยมีความรู้สึกว่าเป็นคุณเสือถามเลยโดยแบบว่าไม่จำคำถามด้วยว่าโอเคคำถามอะไรคือเพราะว่าอยู่กับคุณเสือโดยแบบ 100% เลยเพราะเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเสือเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างผมก็เลยทำลักษณะนั้นไปนะครับแต่ที่ชอบมากเลยนะครับถามแอนเทียงนะครับชอบมากวิธีใหม่วิธีใหม่ครับวิธีใหม่โคชิ่งโมเดลใหม่ศาสตร์มืดของการโคชิ่งโอ้ยศาสตร์มืดของการโคชิ่งที่ถูกจดแล้วจดแล้วแอนเทียงก็สำหรับดัมเราว่ามันการโคชี่กับโคชอ่ะมันเหมือนกับเป็น two way เนาะก็คือผมต้องยอมรับว่าพี่เสือเองก็ถอดความเป็นตัวตนออกไปพอสมควรแล้วก็ให้เกียรติน้องชายที่จะถามแล้วก็เปิดใจที่จะรับคำถามนะครับส่วนอย่างอื่นก็คือว่าผมว่าอยู่กับปัจจุบันเหมือนเดิมนะครับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ผมกับพี่จุงเนี่ยมีหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่กลับกลายเป็นว่ามันช่วยเสริมกันรวมพลังแล้วก็แต่ไม่รวมพลังเพื่อไปต้านพี่เสือแต่เป็นการรวมพลังเพื่อไปดึงเอาคำตอบจากพี่เสือออกมาครับช่วยผมหาคำตอบเลยจนเบสตอมหมดเลยไม่แต่เราถือว่านั่นเป็นการหลุดของเราเนอะจริงเราไม่ได้ตั้งใจแต่มีความรู้สึกว่าคุยด้วยผู้ชายด้วยกันนะมันสบายกว่าพี่แต่ผมคุยกับพี่ผมสบายกว่าแล้วโป้งกันขอบคุณครับเชิญอินไซต์ที่พูดได้นะคะมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นการเรียนรู้นะคะคือเรื่องของprocess การโคชชิ่งพูดพบว่าการที่เราเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนคำถามโดยการเปลี่ยนวอร์ดดิ้งเนี่ยเราสามารถพลิกความคิดของโคชชี่ได้นะคะตรงนี้ซึ่งเราก็จะจริงๆเราก็จะสามารถเหมือนกับไปต่อได้เพราะถ้าเราซ้ำย้ำอยู่บทเดิมมันก็จะไปไม่ได้ส่วนอีกอินไซต์อันนึงที่ได้ก็คืออินไซต์เรื่องของตัวเองคือทำให้มองเห็นเต็มชัดขึ้นจากที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนชอบทำอะไรเร็วยังรู้ต่อด้วยว่าเป็นคนคิดเร็วและเป็นคนพูดเร็วและเป็นคนตอบสนองต่อเหตุการณ์เร็วซึ่งมันลิงก์กับวันแรกเลยที่ปุ้ยเคยบอกว่าที่อาจารย์ถามตอนที่แนะนำตัวจุดเด่นคืออะไรปุ้ยพูดขึ้นมา2เรื่อง1ใน2นั้นก็คือปุ้ยไม่ได้พูดจุดเด่นเรื่องของtalent ทั้ง5ตัวแต่ปุ้ยพูดว่าปุ้ยมีจุดเด่นที่คิดเร็วตอบสนองเหตุการณ์เร็วและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกๆครั้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเด่นแล้วแต่วันเนี้ยมันกำลังมาตีกันกับความเชื่อที่เราเคยมีมาแล้วเราก็กำลังอยากจะสลายมันนะคะทีเนี้ยพอเราเห็นภาพแล้วก็เห็นต่อไปอีกว่า
มันเป็นมาจากเหตุการณ์อะไรประสบการณ์อะไรที่มันสอนเราซึ่งมันมีเยอะมากแล้วก็เกิดเป็นคำถามไปถามตัวเองต่ออีกนี่เป็นอินไซต์ของตัวเองเนาะแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่ช้าลง